อันนี้จะพินหะปัจจเวกพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาให้ระลึกถึงทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้ระลึกถึงให้มากมากให้เสมอเสมอก็เพื่อจะได้ถอนจากความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนและราธรรมโมหิมันแก่ท่วนก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเขาจึงจากเราไปทุกวันจากเราไปทุกวันพยาธิธรรมโมหิป่วยไข้นั่นเขาเตือนแล้วเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่ของท่านนะมรณะธรรมโมหิอันนี้ของจริงอะความแก่เขาเตือนความเจ็บเขาเตือนความตายเขาไม่เตือนนะทีนี้เขาเตือนแก่แก่เขาเตือนเจ็บเขาเตือนเตือนว่าเจ็บเตือนแก่เขาว่าบอกว่าไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่ของท่านนะแกทุกวันจะเป็นของเราได้ยังไงจะเป็นของใครได้ถึงยังไงแกก็คือการเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปหมดไปหมดไปที่มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงไม่ใช่หมดไปอย่างเดียวความเจ็บยังซ้ำเติมเข้ามายิ่งเตือนหนักเข้าไปอีกว่าไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่ของท่านนะเกิดมาแก่ต่างหากเกิดมาเจ็บต่างหากให้รู้ไว้ให้รู้ไว้ก็ไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่ของท่านนะของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บต่างหากเวลาตายมาถึงเขาท่านจะได้รู้ว่าของที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมันเกิดมาตายเกิดมาแล้วเจ็บเกิดมาแล้วแก่เกิดมาเจ็บก็คือสิ่งที่เกิดมาแล้วแก่เกิดมาเจ็บก็เกิดมาตายนั่นเองในเมื่อตายแล้วอะไรจะเป็นของเราอะไรจะเป็นของท่านก็ให้คลายจากความยึดความถือว่าเป็นตัวเป็นตนเพียงของเราถอนจากอุปาทานความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาสอนให้ละสอนให้ถอนสอนให้ปล่อยวางจากความยึดความถือทั้งหมดเราจึงเอามาสวดสาธยายเป็นอารมณ์เตือนจิตเตือนใจกันหลังจากสวดสาธยายแล้วก็เอาไปสวดใส่ใจไปสวดไว้ในใจจะเอาไปเป็นคาถาภาวนาก็ถูกต้องคำว่าแก่ส่วนไหนไม่แก่ไม่มีตาก็แก่หูก็แก่จมูกก็แก่ลิ้นก็แก่กายทุกส่วนแก่หมดเ
ผมก็แก่ขนก็แก่เล็บก็แก่ฟันก็แก่ผมแก่ก็หมายถึงผมเขาก็เปลี่ยนแปลงไปรากที่เคยแน่นเขาก็ไม่มีแน่นความแน่นในการที่จะมีรากยึดก็ไม่มีในที่ก็แสดงว่าผมมีแต่ที่จะน้อยลงไปน้อยลงไปแม้แต่สีเขาก็แสดงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสีเคยดำเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเคยเปลี่ยนเป็นสีขาวขนก็เหมือนกันเขาก็เปลี่ยนไปเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเขาไม่ได้คงที่จึงว่าเอามาเป็นอารมณ์ของการภาวนาทุกส่วนทุกส่วนจะส่วนไหนก็ช่างหาส่วนไหนไหนจะเป็นคนไม่มีตาจะเป็นคนเหรอตาข้างไหนเป็นคนตาสองข้างหรือเป็นคนผมเส้นไหนเป็นคนขนเส้นไหนเป็นคนเล็บเกร็ดไหนเป็นคนฟันซี่ไหนเป็นคนผมทั้งศีรษะเอามากองไว้กองไว้ข้างนอกก็กองไว้กองไว้บนศีรษะก็กองไว้กองอยู่บนศีรษะผมเส้นไหนเป็นคนขนกองอยู่ในจุดสรีระร่างกายขนเส้นไหนเป็นคนเล็บเกร็ดไหนเป็นคนฟันซี่ไหนเป็นคนถามไทยไล่เรียงตัดหนังข้างหน้าหรือหนังข้างหลังหรือหนังแข้งหนังขาหนังฝ่ามือฝ่าเท้าหรือเป็นคนหนังตรงไหนเป็นคนส่วนไหนเป็นคนถามไปถามไปถามไปแล้วก็ใจของเรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่ตอบไม่ดีไม่มีผมเส้นไหนขนเส้นไหนเล็บเส้นไหนฟันซี่ซี่ไหนหนังตรงไหนจะตอบไม่มีมีแต่ใจของเราเท่านั้นดูที่ผมดูที่ขนดูที่เล็บดูที่ฟันดูที่หนังดูว่าเขาเป็นอย่างไรรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วใจของเราที่รู้นั่นล่ะเป็นการตอบต่อคือว่ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นผู้ที่ถามใจของเราเป็นผู้ตอบใจของเราเป็นผู้วิตกใจของเราเป็นผู้ที่วิจารณ์วิตกเพื่ออะไรวิจารณ์เพื่ออะไรวิตกวิจารณ์เพื่อให้รู้จักความจริงในสิ่งที่เรามีอยู่ดาบอดหลงทางให้ถามไทยเ
ใจของเรายังมืดใจของเรายังบอดอยู่ต้องถามใจของเราอยู่เสมอถามใจของเราให้มั่นในสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นนั้นจะไปถามใครถามใครเขาก็บอกเราได้แต่เราจะรู้เพียงแต่ได้ยินเขาพูดความรู้ได้ยินเขาพูดให้ฟังไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ศึกษารู้แล้วเห็นแล้วเป็นความรู้ขึ้นมาจึงว่าคำว่าวิตกวิจารมีมาแต่ระยะยาวนานมากๆทีเดียวฤาษีดาบสท่านบำเพ็ญฌานเข้าถึงสมาบัติท่านก็บำเพ็ญวิตกวิจารกันอยู่เรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาในฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อุเบกขาจึงว่าคำว่าวิตกวิจารมีความสำคัญมากมากวิตกก็คือยกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราต้องการวิจารวิจัยการที่เรายกนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกันอารมณ์ของกรรมฐานให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่ยกขึ้นแล้วก็วิจัยวิจารให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่ยกขึ้นมาวิจารนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานจะว่าเป็นสมถะจะว่าเป็นวิปัสสนาอะไรก็ไม่น่าจะผิดวิจารไปวิจารไปมันก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นค่อยรู้ขึ้นค่อยรู้ขึ้นค่อยรู้ชัดความจริงสั่งสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ใจของเราไม่รู้ความจริงที่เขาเปิดเผยในเมื่อเรามีการวิจารณ์ขึ้นมาใจของเราก็ค่อยรู้ความจริงของเขาในเมื่อรู้ความจริงของเขาแล้วส่วนไหนๆก็ช่างทั้งร่างกายของเรานี้เป็นของเกิดมาตายเท่านั้นส่วนไหนๆจะเกิดมาเพื่อเป็นใครส่วนไหนๆที่จะเกิดมาเป็นเพื่อเป็นอะไรไม่มีร่างกายของเราร่างกายของใครเกิดมาเพื่อตายทั้งนั้นจะสมมติกันว่าเป็นอะไรจะสมมติกันว่าเป็นอะไรในเมื่อมีการเกิดแล้วตายทั้งนั้นมันชัดทั่วโลกธาตุว่าเป็นอย่างนี้จริงๆชัดในเราแล้วถูกก็ชัดทั่วโลกธาตุเพราะในเราก็ทั่วโลกธาตุมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็ของเกิดมาตายเหมือนกันในเมื่อของเกิดมาตายทั้งหมดแล้วของเกิดมาตายส่วนไหนจะเป็นอะไรเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดเขาตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายผมเส้นไหนเกิดผมรู้ไหมขนเส้นไหนเกิดขนเส้นไหนรู้ไหมว่าขนเกิดผมขนเส้นไหนหลุด
ผมเส้นไหนขนเส้นไหนรู้ว่าผมขนหลุดมีมั้ยล่วงโดนถูกตัดถูกดัดถูกย่อผมนั่นนั่นขนนั่นนั่นรู้ไหมแผ่นดินเป็นอย่างไรผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสรุปลงแล้วว่าเป็นธาตุดินดินเป็นอย่างไรผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นอย่างนั้นดินไม่มีส่วนรู้ว่าเป็นไม่มีความรู้อะไรผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีความรู้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันดิในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ควรหรือที่เราจะไปโมเมว่าเป็นคนหาส่วนไหนจะเป็นคนแม้แต่อาจจะเป็นน่าจะเป็นก็ไม่มีนี่จึงว่าวิตกวิจารจึงมีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมวิตกวิจารจึงมีความจำเป็นวิตกวิจารจึงเป็นข้อปฏิบัติเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อการถอดถอนอุปทานความยึดความถือไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้ใจทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้สงบทำใจเป็นเอกคตาอย่างเดียวก่อนที่จะเข้าถึงเอกคตาจิตเอกคตารมณ์ต้องผ่านวิตกวิจารซะก่อนเล่นแรกแปรธาตุจนกระทั่งแปรให้มันชัดออกไปว่าอันนี้เป็นธาตุในเมื่อเป็นธาตุแล้วทีนี้ก็ปล่อยวางความเป็นธาตุของเขาเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางไปตามนั้นหลังจากวิตกวิจารณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนี่จึงเป็นเอกคตาอุเบกขาขึ้นมาปล่อยวางได้อย่างราคะจึงว่าหัดในการที่จะวิตกวิจารณ์กันให้มากๆไม่ต้องกลัวจะฟุ้งซ่านเราหัดอย่างนี้จะไปฟุ้งซ่านได้ยังไงไอ้ใจของเราที่ไม่อยู่อย่างนี้ไม่อยู่ก็การวิตกวิจารณ์น่ะอยู่ไม่ใช่จะอยู่กับคำบริกรรมภาวนาตลอดมันอาจจะไปวิตกวิจารณ์สารพัดอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นกันวิตกวิจารณ์อย่างนั้นมันมีแต่ที่จะไปเจอแต่ของแข็งเจอแต่ของร้อนเจอแต่กองฟืนกองไฟจึงว่าต้องดึงจิตดึงใจของเรามาวิตกวิจารณ์พระพุทธเจ้าท่านว่ายินดีในของที่เรามีอยู่ผมเรามีอยู่ขนเรามีอยู่เล็บเรามีอยู่ฟันเรามีอยู่หนังเรามีอยู่ของเกิดมีอยู่ของตายเรามีอยู่ของแก่เราก็มีของตายเราก็มีจึงว่าให้ยินดีในนี้เอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่นะยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของการบำเพ็ญจิตภาวนายินดีเอาของที่เรามีอยู่นี่ล่ะเอามาวิตกวิจารณ์เพื่อให้ใจของเราแจ่มแจ้งในสิ่งที่เรามีอยู่นี้ในเมื่อใจของเราแจ่มแจ้งชัดตามความจริงในสิ่งที่เรามีอยู่นี้ของใครของใครของใครก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วก็ของเกิดมาตายเหมือนกันรู้เราก็รู้เขาเห็นเราก็เห็นเขาเพราะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหนังหอกกระดูกเหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันไม่หายใจก็เหมือนกัน
ถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่หายใจก็ตายของคนอื่นเขาไม่หายใจยังเดินได้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่คำว่ายินดีของที่เรามีอยู่ยินดีสิ่งที่เรามีอยู่นี่อย่าแปลแต่ว่าข้าวต้มข้าวหนมที่เรามีอยู่ผ้าผ่อนทนสบายที่เรามีอยู่เรือนชานบ้านช่องที่เรามีอยู่สามีภรรยาที่เรามีอยู่แปลอย่างนั้นก็ถูกแต่อย่าพอใจในการที่จะแปลอย่างนั้นแปลตั้งตติสะลงไปหาเท้านี่ของเราทั้งนั้นนี่ให้ยินดีและให้เอาใจของเราอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่นี่สำรวมให้ดีรักษาให้ดีสำรวมด้วยสติรักษาด้วยสติรักษาด้วยสมาธิรักษาด้วยปัญญาจึงว่าในปัญจอภิญหาปัจเวกมีความสำคัญมากกว้างขวางทะลุปลุกโปร่งหาประมาณไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนในง่วงแง่ไหนมุมไหนทั่วกันขยายทั่วกันสัมพันธ์ติไอสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้ทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่ใช่ของเราเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไปเจ็บไปเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไหมสรุปลงในจุดอันนี้อันนี้ยังทุกครั้งอนัตตาเกี่ยวพันกันหมดไม่ใช่รู้อย่างนี้แล้วจะต้องไปรู้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นแล้วจะต้องไปรู้อย่างโน้นอันนั้นมารู้ตามคำพูดไม่ใช่รู้ของจริงรู้ของจริงแล้วทะลุปลุกโกรงจึงให้ตื่นตัวในการวิตกวิจารณ์แล้วเราจะเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมออะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรจะอะไรมาเกี่ยวข้องสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นทางใจสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นก็คือของตายมาเกี่ยวข้องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมาสัมผัสนั่นก็คือของเกิดมาดับเกิดมาตายทั้งนั้นในเมื่อสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเป็นของเกิดมาตายเป็นของตายเป็นของตายเป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วเราจะไปยึดอะไรเราจะเป็นดีตรงไหนเป็นไม่ตรงไหนนี่จึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาสอนเพื่อถอนอุปทานคลายจากความยึดถืออะไรที่จะเป็นการที่ทำให้จิตของเราใจของเราถอนจากความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเราเป็นเราเป็นเขาอันนั่นเป็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินไม่เห็นตามตำรับตำราที่ไหนแต่การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ถอนจิตของเราออกจากจิตกองสิ่งที่เราเคยยึดเคยถืออันนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องพระศาสดาทรงสอนอย่างนั้นแล้วก็ยังมีอีกนึงนะ
เราจะพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในไม่ว่าเขาไม่ว่าเราโลกอันนี้เป็นโลกพัดพรากตาของเราหูของเราจมูกของเราปากของเราหัวใจของเราเราจะต้องพัดพรากทั้งนั้นเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็พัดพรากอยู่ตลอดเวลาความสมบูรณ์ทั้งหลายเขาก็พรากไปเขาก็พัดพรากไปเขาก็ห่างเราไปเขาก็หนีเราไปเขาก็หนีเราไปหนังที่มันเคยเป็นหนังที่มีความนุ่มความละเอียดอ่อนมันก็มีแต่ยานมีแต่ทึบทับกำลังวังชาที่เคยกระฉับกระแฉงเคยแข็งและแรงนั่นเขาก็ไปแล้วฟันของเราเคยแน่นหนาบางทีก็ไอ้แน่นหนาก็ไม่มีแล้วมีแต่โยกแต่คลอนอันนี้เป็นเรื่องการพัดพลาดทุกขณะแม้แต่ของเราอยู่ก็เราก็ยังพัดพลาดแล้วของอื่นเราจะไม่พัดพลาดยังไงเราจะต้องพัดพลาดโลกอันนี้เป็นโลกพัดพลาดกรรมสโคมหิเราทำกรรมอะไรไว้นั่นกรรมทายาโทจะต้องได้รับผลของการกระทำนั่นกรรมโยนิเราทำกรรมอะไรไว้กรรมที่เราทำนั่นน่ะมันจะปรากฏขึ้นที่ใจกรรมโยนิมีกรรมเป็นแดงเกิดมันเกิดขึ้นที่ใจกรรมพันธุมันเป็นพันน่ะที่นี่เกิดแล้วมันพันดีมันก็พันไม่ดีมันก็พันสวรรค์นรกมันพันในเมื่อเรามีการกระทำแล้วมันเป็นกรรมพันมันพันจิตพันใจอยู่บุญที่เป็นวิธีบุญเป็นที่พึ่งบาปเป็นที่พึ่งเพราะเราต้องพึ่งใจใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอันเกิดจากการกระทำใจของเราเป็นหัวใจเต็มไปด้วยบาปเพราะเกิดจากการกระทำของเราทั้งที่เรามีปรารถนาแต่ทำแล้วมันปรากฏขึ้นในใจบาปอันนั้นน่ะเป็นที่พึ่งของเราเพราะเราต้องพึ่งใจยังไงปฏิสรณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมอันนี้หมายถึงเหตุกรรมอันนี้หมายถึงผลทำแล้วมันเป็นทำการกระทำเป็นเหตุก็ผลมันก็ตามกันมากรรมปฏิสรณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษามีเราทำกรรมอะไรไว้อันนี้เป็นบทสรุปจะต้องรับผลของการกระทำทั้งนั้นการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นการกระทำที่ถูกต้องคือให้พิจารณาชราธรรมโมหิร่างกายของเรามีแต่ที่จะพัดพรากจากเราไปทุกขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นบอกถึงการพัดพรากทั้งนั้นการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปชั่วโมงผ่านไปนาทีผ่านไปวินาทีผ่านไปอันนั้นบอกถึงการพัดพรากทั้งนั้นไม่ใช่ตายแล้วถามไม่เผายังไปกินเป็นการพัดพรากพัดพรากทุกขณะเราจะต้องพิจารณาพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้มันโอ้ยมันบอกชัดจริงๆบอกชัดจริงๆจึงว่าของจริงเขาเปิดเผยเขาไม่ได้ปิดบัง
แต่เราไม่ดูนี่ทำไมเราไม่ดูน่ะเพราะกิเลสมันไม่ให้ดูมันดึงจิตดึงใจดึงหัวใจนู่นอันนั้นน่ะแหมมันดีอันนั้นมันดีเกินนั่นได้อันนั้นจะดีได้อันนั้นจะดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันดึงไปทางนั้นมันไม่เปิดโอกาสให้มันไม่เปิดโอกาสให้เราเป็นอิสระกำไว้ในมือทีเดียวนั่นน่ะจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้ทำตามที่ฉันต้องการจึงให้พากันพิจารณาให้มากๆตื่นตัวอยู่เสมอเป็นความถูกต้องที่สุดตนแลเป็นที่พึ่งแก่เราแก่ตนเราเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งแก่เราเราจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้นี่เราต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยสมาธิพร้อมด้วยปัญญาพร้อมด้วยวิชาความรู้จึงต้องตื่นตัวในการที่จะสร้างเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราถ้าหากว่าทำเหมือนกับเช้าชามเย็นชามทำเหมือนกับตอไม้กี่โมงกี่ยามกี่เดือนกี่ปีก็เท่าเก่าชีวิตแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันก็เลยกลายเป็นหมันไปหมดไม่เป็นชีวิตที่มีคุณภาพไม่เป็นชีวิตที่มีการพัฒนาจึงให้พากันตื่นตัวมากๆพากันพิจารณาหรออย่าพากันสวดสัทธยายอย่างเดียวเอาแก่ตอนนั้นก็แก่หมดไม่ใช่แก่เนี่ยพวกเขาบุรุษแก่ไม่ใช่ว่าชราคำพูดว่าชรามันจริงชราไม่ต้องพูดมันก็แก่ไม่ต้องพูดมันก็ชราคนวัยมันก็แก่อยู่ไหมล่ะมันพูดว่าแก่เป็นหรือเปล่าอ้าวนี่แหละพากันพิจารณาสัจธรรมของจริง